อยากก้าวหน้ามองหาคนแบบซุนฮกหากพูดถึงยอดบุรุษในยุคสามก๊กโจโฉคือชื่อแรกที่ใครต่อใครมักจะนึกถึงโจโฉเป็นตัวละครหลักและตัวละครสำคัญในหลายเหตุการณ์การก่อร่างสร้างตัวของสามก๊กโจโฉเป็นก๊กแรกที่สามารถรวมอำนาจทางตอนเหนือและกลางของจีนได้ก่อนใครโจโฉมีฮ่องเต้อยู่ในมือจึงสามารถใช้ความได้เปรียบในการอ้างความชอบทำผ่านสัญลักษณ์ที่เรียกว่าฮ่องเต้ในการตั้งตนเป็นใหญ่ใครๆก็กล่าวชมโจโฉในแง่ความเก่งกาจในการบริหารจัดการใช่ครับโจโฉเป็นยอดคนแห่งยุคสามก๊กโดยแท้แต่น้อยคนที่มักจะนึกถึงซุนฮกเวลาที่กล่าวชมโจโฉซุนฮกซุนยูชื่อรองเหวินรั่วคือที่ปรึกษาอันดับต้นๆของโจโฉถ้าไม่มีซุนฮกชื่อของโจโฉอาจไม่ผงาดค้ำฟ้าอย่างที่คุณคิดครั้งหนึ่งสมัยแรกๆที่ซุนฮกมาเข้าด้วยกับโจโฉโจโฉเกณฑ์ไพร่ผลเกือบทั้งหมดที่มีในเมืองกุนจิ๋วของตนหวังเข้าล้างแค้นตีเมืองชีจิ๋วของโตเกียมสืบเนื่องเพราะลูกน้องของโตเกียมได้สังหารบิดาตนโจโฉจึงได้สั่งให้ซุนฮกคอยอยู่เฝ้าเมืองเอาไว้เนื่องเพราะเกรงว่าลิโป้ศัตรูตัวฉกาจอีกคนจะหันมาบุกเข้ายึดเมืองขณะที่ตนออกไปล้างแค้นฟังตันกงที่ปรึกษาของลิโป้ก็ดำเนินแผนการอีกทางด้วยการเข้าเกลี้ยกล่อมเตียวเมาเจ้าเมืองตันลิวเพื่อนรักของโจโฉให้เข้าร่วมกันในการบุกยึดตีเมืองกุนจิ๋วปฏิบัติการเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดฉบับเตียวเมาก็เกิดขึ้นทันทีโชคยังดีที่กุนจิ๋วมีซุนฮกคอยดูแลซุนฮกเฉลียวใจเมื่อเตียวเมาส่งคนมาขอเสบียงซุนฮกคิดว่างานนี้เตียวเมาคิดตลบหลังนายตนเป็นแน่แท้จึงทำการถ่วงเวลาและขอกำลังเสริมไปยังขุนพลแฮหัวตุ้นและดำเนินการให้ที่ยอหยกที่ปรึกษาอีกคนคอยปลุกขวัญทหารในอีกสองเมืองข้างเคียงให้ฮึดสู้จึงทำการป้องกันเมืองหลักและอีกสองเมืองเอาไว้ได้นอกจากนี้ซุนฮกยังได้ออกไปเจรจากับกุยก้องอีกหนึ่งตัวละครที่หวังบุกเข้ามาร่วมกันตะลุมบอลโจโฉในครั้งนี้อีกด้วยเพื่อตัดไฟเสียแต่ต้นลมไม่ให้สถานการณ์ยิ่งแย่ไปมากกว่าเดิมซุนฮกวางแผนอย่างรวดเร็วทันด่วนและดึงเวลาเอาไว้ต้านทานข้าศึกเต็มกำลังจนเมื่อโจโฉทราบข่าวก็รีบถอนทัพจากชีจิ๋วกลับมาทันทีงานนี้แม้โจโฉจะเสียพื้นที่ส่วนใหญ่ของกุนจิ๋วไปแต่ยังมีสามเมืองที่ซุนฮกรักษาเอาไว้ในแนวหลังให้โจโฉได้ตั้งหลักในการทำการใหญ่ต่อไปสถานการณ์ที่ซุนฮกเจอนอกจากจะต้องหัวไวแล้วสติปัญญาความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากหากโจโฉไม่ได้ซุนฮกระวังท้ายเอาไว้ต้นทุนที่สร้างสมมาก็อาจหมดสิ้นนี่เป็นเพียงหนึ่งในเหตุการณ์ที่ซุนฮกได้ทำหน้าที่เป็นกองหลังคอยระวังภัยให้เจ้านายตลอดช่วงทั้งชีวิตการออกศึกของโจโฉกองหลังอย่างซุนฮกจะคอยระวังภัยให้เขาเสมอถึงแม้ในบ้านปลายแนวคิดทั้งคู่จะไม่ตรงกันแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการตั้งตัวของโจโฉก็เพราะได้ซุนฮกคอยเป็นกองหลังอยู่เสมอจึงไม่แปลกที่หลายครั้งการดำเนินงานในชีวิตของเราหรือการมุ่งมั่นทำอะไรสักอย่างหากไม่มีกองหลังที่เชื่อใจแก้ปัญหาได้ทันการอยู่เบื้องหลังการเดินไปข้างหน้าก็อาจไม่ใช่การเดินที่มั่นใจในทุกย่างก้าวเข้าวลีที่ว่าห่วงหน้าพะวงหลังโจโฉน่าจะห่วงหน้าแต่พะวงหลังคงไม่มากทำไมนะเหรอครับก็เพราะโจโฉมีซุนฮกไงล่ะครับ